ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอมหมูป่าแม่เศร้าเก็บรองเท้าบอลแทนใจจากกรณีการเสียชีวิตของน้องดอมนางธนพรพรมเทพอายุ46ปีแม่บุญธรรมของน้องดอมบอกว่าตนและครอบครัวขอขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะมูลนิธิซิโก้ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ดูแลน้องดอมและช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ทราบเหตุทางครอบครัวก็เริ่มที่จะทำใจเบื้องต้นทางโรงเรียนและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนได้ทำพิธีเชิญวิญญาณตามศาสนาพุทธให้แล้วโดยมีการแต่งกายให้น้องดอมใหม่อีกทั้งยังได้นำเงินใส่กระเป๋าให้น้องดอมซึ่งทางครอบครัวเชื่อว่าเป็นเงินค่าเดินทางกลับบ้านขณะนี้ทางครอบครัวอยากได้ร่างน้องดอมกลับมาทั้งร่างแต่หากมีกระบวนการที่ยุ่งยากทางครอบครัวก็พร้อมที่จะรับน้องดอมกลับบ้านแบบอัดซึ่งค่าใช้จ่ายในการนำน้องดอมกลับประเทศไทยทางครอบครัวจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายเองทางนี้เชื่อว่าน้องดอมไม่มีห่วงอะไรแล้วเนื่องจากน้องดอมได้ทำตามความฝันของตนเองแล้วทั้งการเตะฟุตบอลและการเดินทางไปเรียนฟุตบอลที่ต่างประเทศแต่ญาติของน้องดอมบางคนยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอมอยู่เพราะเบื้องต้นไม่มีใครเห็นน้องดอมล้มลงไปได้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ